สวัสดีจ้าแม่บ้านใส่ปลาสนะคะค่ะวันนี้จะพาลูกค่ะไปซื้อของค่ะพอดีนางเตรียมตัวขึ้นม.2นะคะก็คือคงจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะเราจะต้องขับรถประมาณ60กิโลนะคะค่ะก็คือจะเข้าไปซื้อในเมืองค่ะค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะก็คือนางจะซื้อของพิเศษนะคะแต่แม่ยังไม่รู้นะคะว่าของพิเศษที่ว่านี้มันคืออะไรค่ะค่ะตามไปดูกันค่ะตอนนี้ได้มาถึงร้านแล้วนะคะค่ะก็คือตอนนี้กำลังเลือกซื้อของค่ะโรงเรียนจะเปิดวันที่7กันยานะคะค่ะก็คือตอนนี้ต้องเตรียมตัวนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะดูสีสันสวยงามมากเลยค่ะเวลาลูกจะขึ้นชั้นเรียนนะคะพ่อแม่หลายๆท่านนะคะกดดันค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ที่ไซปรัสก็คือระบบจะดีนิดนึงนะคะค่ะก็คือเราไม่ต้องซื้อหนังสือให้ลูกค่ะโรงเรียนแจกนะคะคุณแม่ไม่ได้ไปช่วยเลือกนะคะคุณแม่ยืนดูค่ะก็คือว่าของนี้ก็คือตามใจลูกค่ะเพราะว่าลูกเป็นคนใช้นะคะแล้วนี่ก็คือปากกาทั้งหมดนะคะที่นางเลือกค่ะการเลือกซื้อเครื่องเขียนค่ะต้องใช้เวลาค่ะแม่ดูอยู่ห่างๆนะคะเงินที่ซื้ออุปกรณ์ครั้งนี้นะคะเป็นเงินเก็บของลูกสาวค่ะก็คือแม่จะให้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วลูกสาวก็เป็นคนเก็บแล้วพอมาตอนนี้ก็คือนางจะเอาเงินจำนวนนี้นะคะมาซื้อของเครื่องเขียนเองค่ะระบบการเรียนการสอนที่ไซปรัสนะคะค่ะก็คือทางโรงเรียนนะคะจะเป็นคนให้หนังสือนักเรียนใช้นะคะก็คือนักเรียนก็คือจะใช้แค่พวกอุปกรณ์พวกนี้ค่ะดินสอปากกากระเป๋านะคะก็คือเราต้องซื้อเองค่ะตอนนี้เตรียมตัวขึ้นม.2นะคะได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็คือจะมีค่าลงทะเบียนประมาณ30ยูโรหรือ 1,100 บาทค่ะเด็กมัธยมเรียนวันละ6ชั่วโมงค่ะเริ่มเรียนเวลา 7:30 นาทีนะคะถึง 13:30 นาทีค่ะเวลาเรียนจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยเราจะมีพักเที่ยงใช่ไหมคะแต่นี่เขาจะมีพักเบรกค่ะค่ะแม่ลุ้นมากค่ะว่าของที่ลูกจะซื้อคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูตรงเคาน์เตอร์จ่ายตังค์เลยค่ะของพิเศษที่นางอยากจะซื้อก็คือกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าใส่หนังสือค่ะสีส้มใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้ราคาไม่ถูกนะคะประมาณ 3,300 บาทค่ะ
เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะลูกอยากใช้ลูกก็ใช้ตังส่วนตัวซื้อเองนะคะและยังมีกระเป๋าใบเล็กอีก1ใบนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะค่ะรวมทั้งสิ้นที่เราใช้จ่ายทั้งหมดค่ะประมาณ 5,600 บาทค่ะไม่ถูกเลยนะคะซื้อเสร็จแล้วขอตัวกลับบ้านค่ะค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโต